ที่ทุกคนเห็นนะคะว่ารายได้ของเขาปี62 63 64เอาออยพูดสรุปแบบรวมเลยว่ารายได้3ปีของเขา62 63 64นั้น3ปีรวมกันยังติดลบอยู่4,500ดังนั้นการที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะร่ำรวยออกมาจากบริษัทนี้แล้วก็สำหรับปีนี้ปีสำหรับที่เขายื่นงบไปปี65ออยก็จะรอดูเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอาจจะเสียภาษีมากกว่าทางคุณชูวิทย์5บริษัทก็ได้แต่เมื่อการวันที่เขาแถลงข่าวคราวที่แล้วเขาบอกว่ารายได้ของเขาได้มาเดือนละ2ล้านเท่านั้นอย่างเก่งก็ได้มา2ล้านเป็นค่าใช้จ่ายสักล้านนึงแล้วถ้าจะเฉลี่ยอย่างนี้12เดือน12ล้านเขาจะจ่ายภาษีมากกว่าคุณชูวิทย์หรือไม่วันถ้าเกิดว่าออกมาถ้าเกิดว่าเรารอผลออกมาแล้วเขายื่นหลักฐานเป็นรายได้ของเขา100ล้านเราคงต้องมาถามแล้วแหละว่ารายได้100ล้านเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือวันนั้นคุณพูดไม่จริงอะไรกันแน่ที่เป็นความจริงจากปากคุณบ้าง